สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจตุจักรนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องการควงไม้หรือควงปากกานะครับการฝึกนะครับมีคนโทรมาถามนะครับว่าเวลาจะฝึกควงไม้เนี่ยทำยังไงก่อนอื่นต้องหาตัวควงก่อนนะครับอันนี้เป็นยางซิลิโคนนะครับข้างในเป็นสแตนเลสเป็นท่อนะครับเป็นท่อหลักการควงคือทำไมถึงต้องเอายางซิลิโคนเพราะว่ามันจะหนืบถ้าหนูไปเอาปากกาเลยมันจะลื่นหรือเอาไม้เฉยมันก็จะลื่นถ้าเอาไม้ก็ต้องมีหนังยางรัดหน่อยปากกาก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีพยายามทำให้มันยาวนิดนึงประมาณ 30-40 เซนนะครับความยาวของไม้นะครับเพื่อให้มันเกิดแรงเหวี่ยงได้เยอะเวลาควงก็เริ่มต้นจากนิ้วก้อยก่อนนะครับนิ้วก้อยกับนิ้วนางนะครับเวลาจับนะฮะก็พยายามควงปรับให้ไปหาระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วนางแล้วก็ไปนิ้วนางกับนิ้วกลางพยายามเหวี่ยงขึ้นไปนะฮะเหวี่ยงถ้าเหวี่ยงไม่ได้ก็มือซ้ายช่วยเลยนะครับเหวี่ยงนะสลับไปก็เป็นนิ้วกลางกับนิ้วชี้แล้วก็นิ้วชี้กับนิ้วโป้งแล้วก็กลับเข้ามากลับเข้ามากลับเข้ามานะครับค่อยๆจับหลักการควงก็คือควงให้รอบนิ้วแล้วพยายามคล้องให้อยู่ในมือเราให้ได้นะครับอย่าให้มันตกนะฮะอย่าให้มันตกประคองไปเรื่อยๆพยายามฝึกถ้าฝึกไม่ได้ทุกนิ้วก็เอาฝึกทีละนิ้วอย่างเงี้ยนิ้วก้อยนิ้วนางขยับขึ้นนิ้วนางนิ้วกลางขยับขึ้นนิ้วกลางนิ้วชี้ขยับขึ้นนิ้วชี้กับนิ้วโป้งแล้วขยับแล้วลงไปอย่างเงี้ยลงไปนะครับลงไปอย่างเงี้ยให้มันครบวงหรือให้มันครบนิ้วเท่านั้นเองหลักเกณฑ์นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมันก็เป็นการบริหารนิ้วนะครับแล้วเมื่อมือขวาทำเสร็จนะครับมือขวาทำเสร็จก็พยายามสลับมาเป็นมือซ้ายมั่งเช่นเดียวกันก็ทำเหมือนกันลักษณะเดียวกันนะครับฝึกทั้งสองมือก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่าไปฝึกแค่มือเดียวนะฮะฝึกแค่มือเดียวอย่างเงี้ยจับขึ้นมาให้มันครบนิ้วนะครับให้มันครบนิ้วต้องค่อยๆฝึกนะครับและอย่าคิดว่ามันจะได้เป็นแค่วันสองวันคงต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับแต่ถ้าเด็กๆฝึกก็น่าไม่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าเป็นครับขอให้มีอุปกรณ์ในการช่วยฝึกอย่างเช่นยางซิลิโคนที่เป็นท่อหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆก็เอายางดำได้ก็ได้นะฮะยางดำที่เป็นยางท่อรถไอ้ท่อน้ำมันอ่ะสีดำๆแล้วก็หาแกนเอาแกนไม้หรือแกนเหล็กก็ได้ใส่เข้าไปนะครับแล้วเราก็ลองมาหัดหมุนดูมือควงดูมันก็เป็นการบริหารนิ้วอย่างนึงนะครับแล้วก็เป็นการทำสมาธิฝึกทั้งสองนิ้วทั้งสองมือนะครับเวลาฝึกทั้งสองมือส่วนท่าต่างๆนะครับต้องมาฝึกกันทีหลังนะครับเวลาฝึกท่านะครับมันก็จะมีท่าแปลกๆอย่างเช่นควงรอบฝ่ามืออย่างเงี้ยควงรอบฝ่ามือนะครับปาดแล้วก็หมุนนะครับปาดแล้วก็หมุนนะครับออกมาแล้วควงรอบนี้แต่ถามว่าอาจารย์สมศักดิ์ฝึกได้หลายท่ายังฝึกไม่ค่อยเก่งครับแต่ก็พอสอนได้นะฮะนิดๆหน่อยๆก็ลองดูครับลองดูเด็กๆจะฝึกง่ายกว่าผู้ใหญ่ครับต้องพยายามครับสงสัยยังไงก็มาที่ตลาดนัดจักรมาดูอาจารย์สมศักดิ์ควงดูก็ได้นะครับใครฝึกนานๆแล้วยังไม่ได้ก็อย่าใจร้อนฮะได้ครับได้อยู่แล้วครับถ้าเราเป็นเด็กนะครับได้อยู่แล้วโอเคครับวันนี้ฝากเท่านี้นะครับขอบคุณครับ